วัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับนี่ก็คือต้นมะละกอที่ผมปลูกเอาไว้นะครับมันออกลูกตอนนี้คอ1ผ่านไปแล้วมันกำลังจะออกดอกเป็นคอ2ที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นคอ2เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแต่งกิ่งมะละกอเพื่อที่จะให้คอ2เขาออกดอกแล้วก็ออกลูกออกผลแบบดกเหมือนกันนะครับวิธีการก็คือเนี่ยนะครับกิ่งพวกนี้เราจะตัดทิ้งเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแย่งอาหารกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ก็คือคอ1นะครับช่วงแรกที่มะละกอเขาออกลูกหลังจากนั้นเขาก็จะออกดอกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับออกดอกเขาเตรียมที่จะออกผลคราวนี้เราก็ตัดที่ตรงนี้ออกครับตัดกิ่งออกเพื่อที่จะให้สารอาหารมันขึ้นไปเลี้ยงที่ข้างบนเนี่ยนะครับให้ไปเลี้ยงที่ข้างบนจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันส่วนนี้เราพอแล้วนะครับเราพอแล้วก็จะให้อาหารเนี่ยไปปรุงที่ใบเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงที่ลูกของเขานะครับในส่วนนี้เราก็ตัดออกแบบนี้ครับนี่เป็นคอ1คอ2แบบนี้นะครับชุดที่2กำลังจะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกข้างล่างคอ1สมบูรณ์แล้วก็ดอกคอ2เนี่ยสมบูรณ์เราก็ต้องทำด้วยวิธีการนี้ครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ